ฆาตกรรมที่คอนโดนนทบุรีโอ้น่ากลัวเนาะถูกไหมคุณผู้ชมครับแล้วล่าสุดเนี่ยบอกเลยเพื่อนของผู้ตายบอกว่าคนฆ่าน่าจะต้องการเงินในแอปมือถือแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับมันเป็นคดีฆาตกรรมที่หลายๆคนเขาบอกว่ามันมีการลึกลับซับซ้อน มีการแฝงตัวเป็นผู้ตายด้วยนะ คุยกันทางไลน์ขนาดนั้นนะคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นเลยคดีนี้เกิดขึ้นน่ะถูกฆ่าตั้งแต่20พฤษภาคมกว่าจะมารู้เนี่ยผ่านมา 5-6 วันเพราะอะไรรู้ไหมกลิ่นมันคละคลุ้ง20ห้องก็คือร้องนิติหมดเลยนิติก็เลยโทรหาตำรวจแล้วตำรวจก็เลยมาพร้อมกับช่างกุญแจเพื่อเปิดห้องอ่ะดูคุณผู้ชมไปดูฮะคือนี่ให้ช่างใช้เวลาประมาณ10นาทีเนื่องจากว่าติดต่อเจ้าของห้องเจ้าของห้องบอกว่าเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาและสุดท้ายก็ไม่มาจากนั้นก็คือติดต่อไม่ได้เลยก็เรียกช่างกุญแจมาตรวจสอบผลปรากฏว่าอ้าวใช้เวลา10นาทีกุญแจผีแล้วคนนี้เปิดห้องเข้าไปตกใจเลยฮะข้าวของกระจัดกระจายและเข้าไปเสร็จปุ๊บในกลิ่นต้องแบบโอ้โหพังงะเลยอ่ะขอโทษนะคุณผู้ชมนะเสียชีวิตก็คือประมาณ 5-6 วันแล้วอ่ะกลิ่นก็คือพังงะเลยแล้วนอกจากข้าวของกระจัดกระจายแล้วไปเจอคราบเลือดกระเซ็นกระสายเต็มไปหมดเลยนี่ๆๆนี่ก็คราบเลือดคุณผู้ชมครับแล้วพออ่ะเจอคราบเลือดก็เลยเปิดตามต่อเข้าไปเจอศพผู้ตายชื่อไพศาลค่ะอายุ54ปีถูกแทงตามร่างกาย15แผลแล้วเสียชีวิตไม่น่าจะต่ำกว่า5วันคุณผู้ชมครับทีนี้มันมีข้อมูลหลายอย่างเพราะว่าคนที่อยู่ในคอนโดเดียวกันติดต่อไปที่นิติก็เลยพยายามติดต่อแชทไปหาเจ้าของห้องปรากฏว่ายังไงเจ้าของห้องตอบซึ่งเจ้าของห้องตายไปแล้วแต่ตอบได้แต่ตอบได้ถูกไหมก็เลยเอานิติขอดูแชทหน่อยได้ไหมว่าที่คุยกับเจ้าของห้องเนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าคนร้ายสวมรอยเป็นเจ้าของห้องอ๋อก็คือใช้โทรศัพท์เจ้าของห้องอ่ะสวมรอยบอกเป็นเจ้าของห้องนิติบอกรบกวนสอบถามหน่อยนะครับไม่ทราบว่ามันมีกลิ่นคนร้องเรียนมาเยอะเลยมาที่ห้องหน่อยได้ไหมคนที่เป็นคนร้ายที่สวมรอยเป็นเจ้าของห้องก็ตอบว่าสวัสดีครับพอดีไม่อยู่ครับน่าจะเปิดน้ำทิ้งไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้ามาจัดการเองครับเสมือนเป็นเจ้าของห้องเลยเสมือนเป็นเจ้าของห้องนิติก็เลยพยายามโทรเพราะว่าลูกบ้านร้องเรียนกันเยอะมากเจ้าของห้องก็บอกว่าผมเดี๋ยวติดต่อผู้เช่าอ้าวสร้างหลักฐานว่ามีผู้เช่ามาอีกซึ่งทุกอย่างคือปลอมหมดนะคุณผู้ชมนะเนี่ยก็มีการคุยกันไปคุยกันมาว่าจะเข้ามาไม่เกินเที่ยงคืนนิติบอกไม่ได้แล้วนะคะคงจะติดต่อทางตำรวจแล้วนะเพราะ20ห้องเนี่ยร้องเรียนกันมาหมดเลยทางโน้นก็เลยติดต่อไม่ได้เลยนี่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่เป็นที่มาที่นิติไปแจ้งตำรวจตำรวจก็เลยมากับช่างกุญแจแล้วก็บุกเข้าไปจนสุดท้ายพบว่าเจ้าของห้องตัวจริงถูกฆ่าตายไปแล้วฟังเสียงนิติครับคือได้ยินเสียงทะเลาะกันแล้วก็มีเสียงตะโกนออกมาจากในห้องว่ากูช่วยด้วยกูโดนแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เสียงก็เงียบไปแล้วแจ้งทางนิติก็ได้ขึ้นไปดูเบื้องต้นแต่ว่าก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกก็คือเงียบไปหลังจากนั้นก็น่าจะเป็นช่วงคืนวันที่20อะค่ะที่มีการทะเลาะกันใช่ทีนี้คุณผู้ชมครับตำรวจทำงานไวมากนะไปเจอภาพหลักฐานหลายอย่างซึ่งภาพหลักฐานเนี่ยไปเจอผู้ต้องสงสัยไล่มานี่คุณผู้ชมครับรถของผู้เสียชีวิตมาจอดที่คอนโดคือเจ้าของห้องตัวจริงเจ้าของห้องตัวจริงมาจอดแล้วเจ้าของห้องตัวจริงอายุ54ปีลงมากับผู้ต้องสงสัยใส่เสื้อสีดำซ้ายมือถูกไหมคุณผู้ชมลักษณะใส่หงใส่ฮู้ใส่วงใส่แว่นใส่แมสปิดบังใบหน้าเดินไปแล้วก็ขึ้นไปผลปรากฏมีภาพวงจรปิดในลิฟต์ครับคุณผู้ชมครับนี่ในลิฟต์ดิผู้เสียชีวิตนี่ใส่เสื้อสีน้ำเงินเข้ามาแล้วก็มีน่าจะเป็นวัยรุ่นนะคุณผู้ชมอายุน่าจะ20กว่าๆแล้วก็ลักษณะการคุยก็คืออ่ะพูดถึงเรื่องรูปลงรูปร่างนู่นนี่นั่นกันปรากฏว่าจากนั้นคุณผู้ชมครับช่วงตีหนึ่งอ้าวลงมาคนเดียวแล้วสิ่งที่ผิดปกติคืออะไรรู้ไหมเมื่อกี้เห็นแว๊บๆใส่แว่นใช่ไหมใส่แว่นตาดำตีหนึ่งใส่แว่นตาดำครอบแว่นตัวเองใส่แว่นสองชั้นใส่แว่นสองชั้นแล้วตีหนึ่งใส่แว่นตาดำแว่นกันแดดแล้วก็ยังมีฮู้ดเหมือนเดิมด้วยถูกแล้วฮู้ดเนี่ยลักษณะการจับของเขาก็คือว่าคือพยายามจะเอาฮู้ดปิดให้มันมิดชิดมากที่สุดไปที่ไหนลงไปที่รถของเจ้าของห้องลงไปค้นอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมครับค้นไปสักพักนึงประมาณสัก15นาทีจากนั้นก็ขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ตัวกลับขึ้นมาแต่ว่าตอนขึ้นลิฟต์แบบคุณผู้ชมครับมีกระเป๋าสีเขียวมาด้วยเราก็ไม่รู้ว่ามีกระเป๋าสีเขียวยังไงแล้วจากนั้นจากตีหนึ่งไปจนถึงตีสี่
ลงลิฟต์กลับมา3ชั่วโมงอยู่โอ้ลงลิฟต์กลับมาในคุณผู้ชมลักษณะการเดินนะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นชิลๆสบายๆดูไม่รีบร้อนอะไรเลยนี่คุณผู้ชมครับ20-21แต่กว่าจะมารู้เรื่องเนี่ยก็ผ่านไป 5-6 วันแล้วอ่ะเพราะกลิ่นมันเหม็นคะคลุ้งออกมาคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมไปสอบปากคำนะเอาอย่างนี้ละกันเขาว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนของผู้ตายบอกว่าผู้ตายเนี่ยมีอาชีพก็คือทำธุรกิจเสื้อผ้าอาจจะไปจีนไปฮ่องกงบ่อยๆนะครับคุณผู้ชมแล้วเพื่อนของผู้ตายเนี่ยบอกว่าจริงๆเนี่ยผู้ตายเนี่ยเป็นคนแบบคล้ายๆไม่ได้แต่งตัวอูฟูอะไรเป็นคนธรรมดาธรรมดาใส่เนี่ยก็ชอบใส่เสื้อยืดรองเท้าแตะแต่ทีนี้เนี่ยคาดว่าคนที่ฆ่าเนี่ยน่าจะต้องการต้องการเงินเพราะตัวผู้ตายไม่ได้ใส่เครื่องประดับอะไรเลยแล้วจะต้องการเงินที่อยู่ในแอปมือถือแต่ทีนี้เนี่ยไม่รู้ว่าผู้ตายอาจจะไม่ยอมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เลยถูกฆ่าเพราะโทรศัพท์มือถือกับทรัพย์สินบางส่วนหายไปครับคนเดียวเขามีแฟนไหมพี่ไม่มีไม่เคยมีนะไม่เคยมีไม่เคยบอกว่ามีแฟนไม่เคยรู้จักไม่เคยพามาเขามีตามจริงๆนี่คิดว่าน่าจะเป็นแอปในโทรศัพท์ที่คิดนะที่คิดกับเพื่อนเพราะทุกคนมีแอปอยู่แล้วแล้วเนี่ยแหละน่าจะบังคับให้เพื่อนโอนเห็นไหมน่าจะบังคับให้เพื่อนโอนเงินเป็นไปได้เป็นไปได้แล้วสุดท้ายก็คือแบบทะเลาะกันแล้วก็ได้ยินเสียงของผู้ตายบอกกูโดนแล้วและจากนั้นก็คือนี่คือคนที่อยู่ที่คอนโดเล่าให้ฟังว่าวันที่20ได้ยินเสียงตอนดึกๆบอกกูโดนแล้วแล้วสุดท้ายก็คือเสียงก็หายไปจนกลายเป็นที่มาของการคดีฆาตกรรมในคอนโดนะฮะคุณผู้ชมพี่ชายของผู้ตายบอกน้องเป็นคนเงียบๆก็เลยไม่รู้ว่าตกลงน้องคบใครอยู่หรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่คนร้ายเชื่อว่าต้องการทรัพย์สินแน่นอนเพราะกระเป๋าเงินและโทรศัพท์หายไปครับกลัวว่าจะลอยนวลกลัวว่าจะหนีเพราะว่าถ้าน้องผมเสียชีวิตตั้งแต่วันที่20หรือ22ในวันนี้มันเป็นอาทิตย์แล้วมันยังไม่อะไรเลยแล้วคนร้ายก็ค่อนข้างฉลาดกลัวว่าเขาจะหนีออกประเทศใช่กลัวว่าจะหนีไปจะลอยนวลคนที่ลำบากก็คือครอบครัวผมคือทั้งพี่ชายทั้งญาติกลัวว่าจะหนีเพราะเหตุการณ์เกิด20แล้วเพิ่งจะมาทราบข่าววัน2วันนี้ทีนี้เนี่ยล่าสุดยังไงตำรวจไปพบเบาะแสว่าคนร้ายเอาโทรศัพท์มือถือของผู้ตายไปขายแถวลาดพร้าวตอนนี้กำลังตามแกะรอยเพิ่มเติมอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่น่าจะสาวยากนะมั้งก็ไม่น่าจะยากนะเพราะว่าได้ภาพวงจรปิดไปหมดเลยแต่บางอย่างตำรวจก็บอกเราไม่ได้เอารอดูความคืบหน้าคดีฆาตกรรมโหดครั้งนี้คุณผู้ชมครับก็จับได้ตำรวจไทยเก่ง